วันนี้นะคะจะเอาขนมปังเผือกและขนมปังรสกะทิใบเตยแบบนี้ค่ะมาสร้างสรรค์เป็นแซนด์วิชสีหวานๆค่ะก็แรกเริ่มเลยค่ะจะใช้ตัวฟักทองนึ่งค่ะและเราจะบดค่ะฟักทองนึ่งนะคะเอาเปลือกฟักทองออกก่อนค่ะเราจะบดฟักทองให้ละเอียดค่ะปรุงรสของฟักทองค่ะด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะกะทิลงเล็กน้อยค่ะตอนนี้ค่ะได้ครีมฟักทองค่ะเราจะมาประกอบเป็นแซนด์วิชค่ะเราจะใช้ขนมปังทั้งเผือกแล้วก็ใบเตยค่ะอย่างละ2แผ่นค่ะแล้วเราก็จะเอาเจ้าครีมฟักทองของเราค่ะทาเราจะสลับค่ะม่วงเขียวแล้วก็ม่วงเขียวค่ะและตอนนี้นะคะเราจะมาตัดขอบออกเพื่อที่จะโชว์เนื้อที่สีสวยๆค่ะจะตัดหั่นชิ้นให้พอทานเป็นคำๆค่ะคุณผู้ชมคะอยากได้สูตรเปิดโทรศัพท์เป็นกล้องค่ะเพราะว่าสูตรจะขึ้นให้ณบัดนี้เลยค่ะ